สายเลเซอรี่ครับผมผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณหมอครับพี่สาวผมสนใจอยากจะทำเลสิกแต่เขาไปได้ข้อมูลมาว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีการรักษาโดยใช้ Relax Smile Relax Smile นี่คืออะไรยังไงหมอครับใช้อุปกรณ์ช่วยอธิบายนิดนะครับทำเลเซอร์แก้ไขสายตานะครับปัจจุบันเรารักษาที่กระจกตาดำนะครับโดยการใช้เลเซอร์ไปปรับความโค้งกระจกตานะครับจริงๆมี3ยุคแล้วนะครับยุคแรกก็คือวิธีการใช้เลเซอร์ยิงไปที่ผิวกระจกตาดำโดยตรงนะครับวิธีนี้เรียกว่าวิธี PRK วิธีนี้จะไม่ค่อยนิยมกันเนื่องจากว่าหลังทำแล้วคนไข้จะมีอาการปวดเคืองตาหลังทำมากนะครับแล้วก็มีข้อดีนิดนึงก็คือทดเพลินกระจกตาน้อยนะครับยุคที่2นะครับก็คือเป็นยุคที่เลสิกซึ่งมีความนิยมกันในสมัยก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการขั้นตอนแยกผิวชั้นกระจกตานะครับคือเราใช้เลเซอร์ในการใช้ชั้นกระจกตาในปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าเซนโตเซคันด์เลเซอร์หลังนั้นก็ใช้เลเซอร์ยิงที่ผิวกระจกตาวิธีเลสิกอันนี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากว่าการฟื้นตัวค่อนข้างไวส่วนวิธียุคสุดท้ายนะครับก็คือเป็นวิธีเค้าเรียกว่าวิธีรีแลกซ์สมายล์นะครับโดยเอาข้อดีของยุคแรกกับยุค2มารวมกันนะครับก็คือวิธีนี้ก็คือเนื่องจากว่าแผลมีขนาดเล็กนะครับคุณหมอจะใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปในเนื้อกระจกตานะครับแล้วก็คุณหมอจะทำการดึงเนื้อกระจกตาผ่านแผลเล็กๆวิธีนี้เนื่องจากรบกวนกระจกตาน้อยนะครับการฟื้นตัวก็จะไวแต่ก็มีข้อจำกัดนะครับในปัจจุบันก็คือแก้ไขปัญหาสายตาสั้นจะได้สูงสุดลบ10ไดออปเตอร์หรือ 1,000 แล้วก็สายตาเอียงได้มาลบ5ไดออปเตอร์หรือ500อย่างนี้ผมได้ข้อมูลจะต้องรีบกลับไปถ่ายทอดให้พี่สาวผมฟังแล้วครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่อธิบายให้ฟังได้ละเอียดมากเลยขอบคุณค่ะที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่เนี่ยจำได้หมดป่ะพอจำได้ครับหลักๆมี3ยุคไม่น่าจะยากครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ